โดยนายอำเภออภิชาติจุ่มเฉือและปลัดจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำชาวบ้านจากหลายตำบลนักเรียนนักศึกษาเกือบพันคนมาร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เสริมตลิ่งแม่น้ำปิ่งและยังแจกกล้าต้นไม้หลากหลายชนิดกว่าพันต้นให้แก่ชาวบ้านที่มาจากหมู่บ้านต่างๆนำไปปลูกถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสร้างร่มเงาให้กับท้องที่งานนี้มีแต่รอยยิ้มกันทั่วหน้าครับแรงร่วมใจสร้างเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผาศิลปะโบราณขนาดใหญ่ลานโชว์งานปั้นอันตระการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนไซไม้ดัดกว่า500ต้นศูนย์ไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่สรรสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนเลขที่137/1หมู่6บ้านสันริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร053-000-222และ053-278-187เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยมาร่วมแรงร่วมใจสร้างเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ครับก็มาแห่มต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ก็จะขอฝากข่าวเรื่องราวของการสร้างสถานีวิทยุชุมชนฮือกับตำบลบ้านจางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีดร. นนทวัฒน์อนันทพรจินดาได้ร่วมกับรายการสารดีรณาจัดทำโครงการเปิดหูรับหูข่าวสารนะครับก็ได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้นที่อบต.บ้านจางเสร็จแล้วก็ได้มีการจัดหาทุนนะครับสารดีรณาเป็นเจ้าภาพใหญ่จัดหาทุนซื้อวิทยุกระเป๋าหิ้ว AM FM มูลค่าเครื่องละ300บาทนี่นะครับฮือกับพี่น้องชาวบ้านโดยตั้งโครงการไว้ว่าโครงการแรกมอบเพื่อชาวบ้านพร้อมกับเปิดสถานีวิทยุชุมชนที่ตำบลบ้านจางในวันที่9สิงหาคมโดยท่านผู้ว่าเปิ้นก็ห้าปากว่าจะไปเป็นเจ้าภาพฮือนะครับเป็นประธานของงานนี้ฮือก็นับว่าเป็นเกียรติกับชาวบ้านจางสำหรับโครงการแรกนั้นมอบฮือก่อน100เครื่องมีเป้าหมายว่า300ถึง500เครื่องต่อไปอันนี้ก็ขอบอกมายังผู้ชมนะครับแฟนรายการสารดีรณาจะให้จะหอมห่วมกันได้นะครับแล้วก็ติดตาม
สอบถามได้ตังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมานี่นะครับครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นย้อนกลับไปอีกกิจกรรมหนึ่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้ร่วมเดินทางไปที่เทศบาลตำบลสันมหาพลเพื่อเปิดงานวันเกษตรชุมชนด้วยทางนายอำเภอแม่แตงและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพลได้ให้การต้อนรับท่ามกลางประชาชนชาวแม่แตงที่นำเอาพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี้ท้องถิ่นและท่านผู้นำยิ้มงามๆกันไปตามๆกันครับที่โครงการเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสารพิษสร้างรายได้ให้ชาวสวนกันอย่างยั่งยืนแม่งานก็ต้องนายอำเภอคนขยันที่ต้องยกนิ้วให้ครับท่านชีวิตที่ปลอดภัยมาร่วมแรงร่วมใจสร้างเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยมาร่วมแรงร่วมใจสร้างเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลแล้วก็อดเป็นห่วงท่านแทนชาวเชียงใหม่ไม่ได้ที่ข่าวลือหรือข่าวเล่าอ้างวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูเรื่องที่ท่านจะย้ายไปจากเชียงใหม่ครับเรื่องนี้ผมว่าควรรอให้มีการโยกย้ายหรือข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนกันดีกว่าครับเพราะท่านกำลังมาทำงานให้เชียงใหม่เพียง2 ขวบปีงานอะไรต่างๆก็กำลังเดินไปได้ด้วยดีหากย้ายท่านไปเชียงใหม่ก็ต้องมานั่งนับเลข1ใหม่กับคนที่จะมาแทนแล้วโครงการดีๆเมื่อไหร่จะได้พบความสำเร็จด้วยผู้ว่าเพียงท่านเดียวได้บ้างครับฝากไปถึงท่านผู้มีอำนาจในมือจะล้นไม่ล้นจะย้ายใครไม่ย้ายใครก็โปรดพิจารณาความคืบหน้าของผลงานและส่วนรวมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็มาถึงช่วงท้ายรายการสารดีลานาก็ขอฝากข่าวเรื่องการประมูลป้ายเลขสวยเลขงามเลขมงคลนะครับหมวดขอไข่งองูที่ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประมูลขึ้นในวันที่นะครับ15 16กันยายนที่จะถึงนี้มีเวลาแหมเดือนกว่านะครับที่จะได้ไข่หอมสตางค์กันแล้วก็ไปห่วมประมูลเอาเลขงามเลขมงคลวันนี้สารดีลานาเวลาหมดนะครับก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องที่นั่งพอนั่งกอยกันไปก่อนปะกันใหม่ครับอังคารที่3ของเดือนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาปลาหื้อม่วนหื้องานครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ